ปฏิเสธไม่ได้ว่าภายหลังลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทปลุกปั่นกระแสในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มสำเร็จจนทำให้ผู้คนทั่วสารทิศหันมาศรัทธาในความเมตตาบารมีมีบุญของหลวงปู่เหรียญปลุกเสกทุกรุ่นโดยเฉพาะเหนือดวง1เหนือดวง2ได้รับความนิยมทะลุเพดานราคาซื้อขายทะยานหลักหมื่นหลักแสนใครๆก็ต่างอยากได้ครอบครองอย่างน้อยสามารถขายต่อได้กำไรได้แน่นอนความฮอตฮิตในวัตถุมงคลที่พระยี่ห้อหลวงปู่มหาศิลาดังกล่าวไม่พลาดสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพทั้งมืออาชีพและพี่มิตรหน้าใหม่ต่างมารุมมาตุ้มปลอมเพจอาจารย์ลิงหรือนายชนะวุฒิอุทธโลลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่เจ้าของลิขสิทธิ์เหรียญมงคลเหนือดวงรวมถึงเพจกลุ่มลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่ที่อยู่ในเครือข่ายของอาจารย์ลิงโพสต์ขายหลอกเครื่องรางทุกชนิดภายใต้แบรนด์หลวงปู่มหาศิลาและเพจปลอมเหล่านี้ก็ตกเหยื่อได้สำเร็จมีคนโลภคนเขาหลงเชื่อจำนวนมากไม่ตรวจสอบให้ท่วนทีอันไหนเพจจริงอันไหนเพจปลอมล่าสุดจึงมีการเชือดไก่ให้ลิงดูทนายความวัดพระธาตุหมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นว่านางสาวพันธิพาชาวจังหวัดขอนแก่นนำเหรียญปลอมเหนือดวง1และ2โพสต์ขายผ่าน Facebook ส่วนตัวจนมีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อหลายรายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นจึงเข้าทำการจับกุมและยึดของกลางเป็นเหรียญเหนือดวงรุ่น2เนื้อทองลงฝาบาทยาแดงปลอมจำนวน3เหรียญเราใช้เวลาวางแผนล่อซื้อกันเนี่ย2วันนะครับเพราะว่าในระหว่างนั้นเราก็ดูผู้ต้องหาอยู่นะครับว่ามีการไลฟ์สดขายไหมมีการโพสต์ขายไหมนะครับเมื่อมีการโพสต์เราก็เก็บหลักฐานรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยนะครับน้องที่อยู่ในบริษัทนะครับทำการล่อซื้อนะครับล่อซื้อเมื่อผู้เสียหายไอ้เมื่อผู้ต้องหาหลงเชื่อเนี่ยก็ให้เลขบัญชีแล้วก็รับการโอนเงินแล้วก็ส่งพระให้นะครับพอส่งพระให้ปุ๊บเราก็นำหลักฐานนะครับไปรวบรวมแล้วก็ขอหมายค้นนะครับแล้วก็เมื่อเช้าศาลท่านก็ให้หมายค้นมานะครับแล้วก็ไปค้นยังบ้านผู้ต้องหานะครับในเบื้องต้นเนี่ยจากภาพที่เขาโพสต์ไลฟ์สดนะครับเหรียญเนี่ยอันนี้ก็มีเป็นจำนวนมากแต่ไปถึงณวันนี้เขาขายจนหมดนะครับก็จะเหลืออยู่ 3-4 เหรียญเบื้องต้นผู้ต้องหาเขาก็ให้การรับสารภาพนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแต่ยอมรับว่าโพสต์ขายจริงแต่ไม่รู้ว่าเหรียญที่โพสต์ขายเป็นเหรียญแท้หรือปลอม